สำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำการตั้งเสาโซลาร์เซลล์ที่ส่องสว่าง360องศาในงบประมาณ400บาทโดยมีสรุปค่าใช้จ่ายท้ายคลิปแล้วก็จะมารีวิวโคมไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ของ AJ เดี๋ยวผมก็จะมาทดสอบว่าจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับโคมไฟโซลาร์เซลล์ที่ผมจะใช้วันนี้นะครับก็คือเป็นโคมไฟโซลาร์เซลล์ของ AJ โดยที่ผมจะส่องไป2ฝั่งก็เลยเอามา2รุ่นเลยนะครับโคมไฟนี้ผมก็จะส่องไปด้านไกลเป็นรุ่น SL005 ขนาด60วัตต์ส่วนตัวส่องด้านไกลก็จะเป็นรุ่น SL006 ขนาด100วัตต์เรามาดูโคมไฟโซลาร์เซลล์ AJ ตัว60วัตต์ก่อนนะครับการแพ็คกันกระแทกก็ดีเลยนะครับผมแผงโซลาร์เซลล์มันก็จะไม่ใหญ่มากนะครับขนาด30เซนคูณ30เซนเป็น6โวลต์20วัตต์แล้วก็มีสายมาให้ด้วย5เมตรแล้วก็มีขายึดมาให้ด้วยอย่างนี้60วัตต์ก็จะกันน้ํา IP66 ก็คือโดนฝนได้แล้วก็มีหลอด LED ข้างใน272หลอดแล้วก็ข้างในนี้มีแบตเตอรี่ 3.2 โวลต์ 15,000 มิลลิแอมป์ก็ใช้เวลาชาร์จ 4-6 ชั่วโมงถ้าแบตเตอรี่เต็มก็สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 16-18 ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีตัวพุกยึดผนังมาให้4ตัวแล้วก็ถ่านไฟฉายสำหรับรีโมทด้วยนะครับแล้วก็จะมีรีโมทอย่างนี้คราวนี้มาดูโคมไฟโซลาร์เซลล์ AJ รุ่น100วัตต์กันนะครับแผงโซลาร์เซลล์ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นแบบ10โวลต์30วัตต์แล้วก็สายยาว5เมตรแล้วก็ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับจากตัว60วัตต์แล้วก็มีขายึดมาให้เหมือนกันนะครับของรุ่น100วัตต์ก็จะใหญ่กว่าของตัว60วัตต์แต่ก็ถือว่ากลางๆไม่ใหญ่มากกันน้ำ IP66 ก็ดอนฝนได้เหมือนกันตรงนี้ก็จะมีหลอด LED 410หลอดสว่างได้ถึง200เมตรแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีแบตเตอรี่ 3.2 โวลต์ขนาด 30,000 มิลลิแอมป์ระยะการชาร์จไฟอยู่ที่ 6-8 ชั่วโมงแล้วก็ใช้งานต่อเนื่องได้ที่20ชั่วโมงก็เรียกว่างานก็ทำออกมาได้เรียบร้อยดีนะครับผมก็จะมีรีโมทแล้วก็ชุดยึดผนังเป็นพุก4ตัวเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่า AJ เนี่ยนอกจากเครื่องเสียงเขาก็ทำโคมไฟโซลาร์เซลล์ด้วยเดี๋ยวผมมาลองให้ดูก่อนว่าประสิทธิภาพของเขาเป็นยังไงตอนนี้เราไปติดตั้งกันก่อนครับผมเดี๋ยวเราจะมาตั้งเสาตรงนี้นะครับเพื่อให้มันสาดแสงไปทางขวาแล้วก็ไปทางซ้ายด้วยนะครับเนื่องจากตรงนี้เป็นพื้นดินเนี่ยเราต้องมีการปรับพื้นผิวของมันก่อนเพื่อให้มันเรียบได้ระดับเสาเราถึงจะตั้งได้ตรงนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาระดับน้ำมาจับแล้วก็วัดให้มันรอบๆนะครับแล้วก็ดูว่าฟองอากาศอยู่ตรงกลางหรือเปล่าหลังจากที่เราได้ระดับแล้วเราก็เอาผ้าพลาสติกมาปูเอาไว้ก็จะทำให้พื้นดินไม่ดูดน้ำไปจากปูนซีเมนต์ก็จะทำให้แข็งตัวได้แข็งแรงกว่าแล้วก็ยางรถยนต์นะครับขนาด 19565R15 สำหรับตัวยางรถยนต์เก่านี่ก็ฟรีนะครับผมไปเปลี่ยนยางแล้วผมก็เก็บมาด้วยแล้วเราก็เอาระดับน้ำมาจับอีกทีหนึ่งดูว่ามันได้ระดับหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันกลางนี้ก็ใช้ได้ละเสาที่เราจะใช้ก็คือเป็นท่อแป๊บเป็นเหล็กชุบกาบาไนท์ยาว3เมตรแล้วก็ขนาด1เซน1ส่วน4นิ้วหรือว่า1นิ้ว2หุ่นแล้วก็เจาะเสาที่8เซนติเมตรแล้วก็13เซนติเมตรแล้วก็เริ่มด้วยดอกสว่านดอกเล็กก่อนมันจะเจาะง่ายนะครับจากนั้นก็เอาดอกสว่านดอกยาวหน่อยแล้วเราก็เจาะให้มันทะลุลงไปอีกข้างหนึ่งเลยนะครับแล้วเราก็ขยายรูด้วยดอกสว่านรูปเจดีย์โอเคทั้งสองข้างเราก็สามารถเสียบทะลุได้แบบนี้อันนี้เป็นเศษเหล็กเส้นยาว49เซนติเมตร2แท่งนะครับอย่างนี้นะครับเสียบให้ทะลุเลยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เสียบเข้าไปด้วยแล้วเราก็ค่อยๆเอาเข้าทีละอันเหล็กมันก็จะช่วยเสริมความแข็งแรงให้ตัวเสานะครับผมมันก็จะแตกต่างจากอันเดิมที่ผมใช้ฐานล่มแม่ขาอันนี้ก็จะประหยัดกว่านะครับเราใช้แค่เศษเหล็กเนื่องจากตรงนี้ไม่มีจุดยึดด้านบนนะครับผมเพราะฉะนั้นการตั้งเสาให้ตรงเราก็จะใช้ไม้ไผ่เพราะว่าไม้ไผ่นี่ก็จะหาค่อนข้างง่ายแล้วมันก็จะแข็งแรงพอสมควรแล้วเราก็ใช้เป็นเทปใสใหญ่ๆหน่อยเนี่ยแล้วก็มัดติดกันจะใช้เป็นเชือกก็ได้นะครับแต่ว่าเทปใสมันจะสะดวกที่มันมีกาวอยู่แล้วแล้วเราก็ลองปรับดูว่ามันตรงหรือยังโดยที่เอาระดับน้ำมาจับถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงเราก็ปรับที่เสานะครับก็ลองหมุนดูรอบๆนะครับว่ามันตรงหรือยังถ้าเกิดว่าเราหมุนดูรอบเสาแล้วฟองอากาศอยู่ตรงกลางตรงนี้รอบเสาเลยนะครับก็แสดงว่าโอเคตรงแล้วปกติ3เสาก็พอนะครับแต่ว่าเราใส่ไป4เสาเลยมันก็จะได้มั่นคงมากขึ้นสำหรับการมัดเสาอย่างนี้ผมก็ไปดูมาจากช่องพี่สมชาย DIY นะครับโดยรายละเอียดของผมก็จะแตกต่างจากของพี่เขานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจก็ไปดูที่ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ที่ข้างใต้คลิปนะครับผมการผสมปูนนะครับแล้วก็ผสมตามอัตราส่วนข้างถุงปูน1ส่วนทราย2ส่วนหิน3ส่วนโดยที่เราจะเอาปูนกับทรายหยาบมาผสมกันก่อนตรงจุดนี้เราจะเพิ่งใส่หินลงไปจะทำให้เราผสมได้ง่ายกว่าเพราะว่ามันจะไม่หนักนะครับน้ำเราอย่าใส่ไปตุ้มเดียวแฉะเลยนะครับผมเราต้องค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆคนไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราได้ลักษณะเป็นโคลนนิ่มๆแบบนี้เราก็พร้อมที่จะใส่หินลงไปแล้วก็ผสมได้แล้วครับหินแล้วก็ผสมทีละถังนะครับผมมันจะได้ไม่หนักเกินจากนั้นเราก็หล่อเข้าไปเลยนะครับ
แล้วก็อย่าลืมเกี่ยปูนเข้าไปข้างในยางด้วยนะครับให้มันเต็มช่องว่างให้หมดเราพยายามที่จะใส่เข้าไปข้างๆให้เต็มนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใส่ไม่ได้แล้วก็โอเคนะครับที่ผมใส่เต็มขนาดนี้นะครับก็คือผมวัดอัตราส่วนตามถังผสมปูนแบบนี้ปูนเขียว2ถังทรายหยาบ4ถังหินก่อสร้าง6ถังแล้วสำหรับการปิดหน้าแล้วก็ผสมปูนกับทรายเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งโดยที่ไม่ต้องใส่หินแล้วก็ทำเป็นเนินขึ้นมาตรงกลางเพื่อให้เวลาฝนตกน้ำไม่ขังตรงกลางนะครับก็ทำให้เรียบที่สุดนะครับผมหลังจากที่เราหล่อเรียบร้อยแล้วเราก็ทิ้งเอาไว้ประมาณ24ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาติดโคมไฟโซลาร์เซลล์กันครับผมโอเคหลังจากวันนึงผ่านไปนี่ก็แห้งแล้วนะครับเนื่องด้วยมันอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วนะครับแล้วก็มาเอาไม้ออกกันเนื่องจากเราหล่อใส่ยางเราก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้แล้วก็สามารถที่จะกิ้งไปได้นะครับสำหรับเพื่อนๆอาจจะเป็นการติดตั้งไฟโซลาร์เซลล์ให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยหล่อปูนก็ได้หรือว่าจะหล่อปูนก่อนแบบนี้แล้วค่อยมาติดโซลาร์เซลล์ก็ได้นะครับผมแล้วก็ตัดเศษเหล็กฉากที่ยาว85เซนติเมตรแล้วก็พ่นสีกันสนิมซะหน่อยนะครับมันจะได้อยู่นานๆที่ตัวโคมไฟโซลาร์เซลล์เราใช้ประแจเบอร์10ถอดขามันออกมาก่อนโบกับแหวนสปริงอย่าทำหายนะครับโอเคครับแล้วก็จะเอาขานี่มานี่เป็นยูโบกขนาด1เซต1ส่วน4นิ้วหรือว่า1นิ้ว2หุ่นแล้วก็จะเจาะให้มันอยู่ตรงกลางอย่างนี้ถ้าเอาแบบง่ายๆเลยก็คือ2จุดเนี่ยห่างกัน5เซนนะครับมันก็จะสวมเข้าไปได้นะครับอย่างนี้แล้วก็ของอีกโคมไฟหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเจาะแล้วเกิดใส่ยากขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ใช้ตะไบที่เป็นตะไบหางหมูตะไบแต่งรูมานิดนึงโอเคนี่ก็จะทำให้เราใส่ได้ง่ายขึ้นเสร็จแล้วเราก็เอาขามาติดเอาไว้เหมือนเดิมทั้ง2ตัวเลยนะครับในการที่จะใส่ยูโบเข้าไปตรงนี้นะครับเราต้องขยายรูขึ้นมาอีกนิดนึงก็ให้มันสอดเข้าไปได้นะครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วโอเคแล้วเราก็เอาขามาใส่แล้วอย่าลืมใส่แหวนสปริงนะครับมันก็จะช่วยล็อกให้แผงโซลาร์เซลล์อยู่กับที่ได้ก็เอาสติ๊กเกอร์เทปอลูมิเนียมนะครับมาแปะเอาไว้อันนี้ก็แค่กันแมลงเฉยๆนะครับกันแมลงกันน้ำเข้าแต่ว่าน้ำเข้าเนี่ยมันก็ไหลลงไปตรงก้นอยู่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่เป็นประเด็นตัวเทปอลูมิเนียมก็มีขายตามร้าน20บาทหรือว่าไปตามร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ยซื้อมาม้วนใหญ่เลยก็ได้ครับผมใช้บ่อยมากเลยตัวนี้เป็นยางในจักรยานเอามาสอดไว้ข้างใต้ตรงนี้ก็เป็นการเพิ่มความแน่นให้ตัวยูโบนะครับแล้วเราก็เอายูโบมาล็อกโอเคพอเป็นแบบนี้แล้วเราก็เอาไฟของเรานะครับผมที่มันเป็น100วัตต์เอารูที่เราเจาะเอาไว้แล้วเนี่ยเอามาเสียบเอาไว้นะครับผมมันก็จะเข้าร่องพอดีแล้วเราก็เอาแหวนอันนึงแล้วก็ถ้าให้ดีก็มีแหวนสปริงอันนึงนะครับผมแล้วก็ล็อกด้วยน็อตตัวเมียจะใช้ประแจเบอร์14คราวนี้ให้เราสังเกตดูด้วยว่าถ้าเกิดว่าเราขันแน่นเกินไปตัวเหล็กตรงกลางมันอาจจะงอได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนขันเนี่ยให้เราค่อยๆดูไปด้วยนะครับอย่าให้เหล็กมันงอมากพยายามสังเกตขันให้สองข้างมันเท่าๆกันอันนี้มันก็จะอยู่ละแล้วก็เอาโซลาร์เซลล์สำหรับ100วัตต์เราจะเอามาติดอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาแหวนมาช่วยนะครับแล้วก็เอามาล็อกเอาไว้แบบนี้ข้างล่างแล้วก็แหวนมาช่วยอันนึงแล้วก็อาจจะมีแหวนสปริงนะครับแล้วก็น็อตตัวเมียแล้วก็ใช้ประแจเบอร์10นะครับขันให้แน่นโอเคแล้วก็โซลาร์เซลล์สำหรับ60วัตต์โอเคครับเราติดขึ้นไปแล้วแล้วเราก็ปรับองศาให้เรียบร้อยนะครับพอเราปรับองศาเรียบร้อยเราก็ล็อกมันเลยรวมถึงองศาตรงจุดนี้ด้วยนะครับผมสำหรับโคมไฟโซลาร์เซลล์ของ AJ ขนาด60วัตต์เราก็จะมาติดอยู่อีกฝั่งหนึ่งแบบนี้โดยที่เราเอายางในจักรยานมาใส่ไว้อย่างนี้แล้วก็เอายูโบขนาด1เซต1ส่วน4นิ้วเหมือนเดิมใส่ลงไปก่อนแล้วเราก็เอามาล็อกกับไฟโดยที่เราใส่แหวนแล้วก็แหวนสปริงแล้วก็ล็อกด้วยตัวน็อตตัวเมียแล้วเราก็ขันล็อกให้เรียบร้อยจะขันแน่นจนเหล็กงอนะครับผมก็เห็นเหล็กงอนิดๆอย่างนี้ก็โอเคแล้วนะครับผมจากนั้นก็มาต่อสายตรงนี้ระวังอย่างเดียวอย่าเสียบผิดแผงนะครับผมเนื่องด้วยสายมันยาว5เมตรแล้วก็เก็บสายให้มันเรียบร้อยหน่อยนะครับการใช้เหล็กฉากรูมันก็จะมีข้อดีนิดนึงที่มันมีรูอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะขันน็อตหรือว่าเก็บสายง่ายๆเท่านี้เราก็พร้อมสำหรับการที่ยกไปติดตั้งแล้วนะครับ
โอเคเราจะเอาขึ้นไปแล้วนะครับโอเคถ้าเกิดว่ามันเป็นล้อเราก็จะสามารถที่จะย้ายที่ได้อย่างนี้นะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องระวังนิดนึงไฟเล็กนะครับ60วัตต์ส่องมาฝั่งนี้แล้วก็ไฟใหญ่100วัตต์นะครับส่องไปที่ฝั่งด้านไกลนะครับผมตรงนี้เข้าใจว่ามันขึ้นไป3ขีดก็แสดงว่ากำลังชาร์จถึง 75% โอเคสำหรับตัว100วัตต์นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 75% เหมือนกันตอนนี้เป็นเวลาบ่าย2นะครับวันนี้ดูท่าก็ยังชาร์จไฟไม่เต็มนะครับน่าจะได้ 50-75% สามารถกดปุ่มออโต้สั่งให้มันทำงานเองนะครับผมแล้วเดี๋ยวตอนมืดมันก็จะทำงานเองของ60วัตต์ด้วยนะครับกดออโต้เดี๋ยวคืนนี้มาดูกันครับว่ามันจะสว่างขนาดไหนตอนนี้เป็นเวลาทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้มันสว่างมากๆเลยนะครับผมด้านนี้เป็นด้าน60วัตต์นะครับก็จะกินพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ที่เพื่อนๆ เห็นที่ส่องไปทางนู้นนะครับก็คือ100วัตต์สว่างไปนู่นเลยนะครับผมวันนี้ตัวไฟใหญ่เนี่ยจะติด 6:20 นะครับตัวไฟเล็กเนี่ยติด 6:30 ตอนนี้ก็คาดว่าเป็นแสง 100% นะครับเดี๋ยวผมจะลองลดแสงมันดูอันนี้แสงลดลงมา1สเต็ปนะครับก็เรียกว่ายังจ้าอยู่ดีเดี๋ยวเราไปดูฝั่ง100วัตต์ดีกว่าครับอาณาบริเวณนี้ก็จะเป็นด้าน100วัตต์นอกจากจุดที่ต้นไม้บังนี่ก็สว่างทั่วเลยนะครับก็โดยส่วนตัวถ้าถามผมเนี่ยความสว่างได้ขนาดนี้เนี่ยผมพอใจมากเลยนะครับก็สว่างโดยรอบเลย360องศาแต่ว่าวันนี้เราติดตั้งเสร็จตอนบ่าย2ก็เพิ่งได้ชาร์จไฟนะครับตอนนี้กดความสว่างลงมาต่ำสุดทั้ง2ดวงเลยนะครับทั้ง100วัตต์ทั้ง60วัตต์ก็วันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะยังสว่างถึงเช้าหรือเปล่าเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยจะมาดูกันอีกทีนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้าแล้วนะครับผมตอนนี้เท่าที่ผมดูมันก็ยังติดสว่างดีทั้ง60วัตต์ทั้ง100วัตต์แต่ว่าความสว่างเนี่ยมันอาจจะลดลงมาจากตอนหัวค่ำอยู่นิดนึงตรงข้าง100วัตต์ก็ยังสว่างเยอะอยู่นะครับตรงนี้ตัวแผงวงจรมันอาจจะมีการลดแสงลงมานิดนึงนะครับเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานในการที่ให้มันสว่างได้ยาวๆถึงเช้านะครับตอนนี้เป็นเวลา 6:20 แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าจะดับกี่โมงนะครับจะเห็นว่าดับไปทั้ง2ดวงแล้วดวง60วัตต์เนี่ยดับไปตอน 6:30 แล้วก็ดวง100วัตต์เนี่ยดับไปตอน 6:35 นะครับเดี๋ยวเรามาดูคืนนี้อีกรอบกันว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้โดนแดดทั้งวันให้แบตเตอรี่เต็มเลยนะครับแล้วเราเปิดไฟสว่าง 100% เลยถึงเช้าเนี่ยแบตเตอรี่จะลดลงไปเท่าไหร่ถึงตอนนั้นเราก็อาจจะคำนวณได้ว่าถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่เต็มแล้วเกิดฟ้าครึ้มอย่างเงี้ยจะอยู่ได้สักกี่วันมาที่คืนที่2นะครับตอนนี้เป็นเวลา 6:30 ไฟก็ติดทั้ง2ดวงเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าไฟที่ออกมาสว่างกว่าตอนเช้าเยอะเลยนะครับแล้วก็ผมตรวจสอบดูละไฟเต็มทั้ง60วัตต์ทั้ง100วัตต์สำหรับการเพิ่มลดแสงผมตรวจสอบกับผู้ขายมาแล้วจะมีระดับความสว่างแค่2ระดับนะครับก็คือสว่างมากกับหลีลงมาหน่อยหนึ่งตรงนี้คือสว่างที่สุดแล้วก็ตรงนี้คือสว่างลดลงมานะครับจะมีแค่2ระดับนี้เท่านั้นแต่ว่าเราจะเปิดอย่างสว่างที่สุดเอาไว้ก่อนและยิ่งเป็นโคมไฟ100วัตต์เปิดสว่างสุดนี่มันสว่างจ้ามากๆเลยนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เต็มแล้วเราเปิดความสว่าง 100% ทั้ง2ดวงแล้วเดี๋ยวตอน 6:00 นเนี่ยเราจะมาดูกันครับว่าแบตเตอรี่จะเหลืออยู่เท่าไหร่แล้วก็ความสว่างจะได้ประมาณนี้หรือเปล่านะครับผมนะค่ะตอนนี้เป็นเวลา 6:10 นาทีถ้าเกิดว่าเทียบกับตอนหัวค่ำอาจจะสว่างน้อยลงนิดนึงแต่ว่าอนาบริเวณที่แสงส่องถึงเนี่ยยังสว่างมากอยู่เลยนะครับผมทางฝั่ง100วัตต์นะครับก็ตอนนี้ผมก็เห็นเหมือนกันก็คือว่าความสว่างอาจจะลดกว่าตอนหัวค่ำอยู่นิดนึงแต่ว่าตรงนี้ก็ยังสว่างเยอะนะครับแบตเตอรี่เนี่ยเหมือนกับ60วัตต์เลยครับกระพริบอยู่ขีดที่3นะครับก็คือเหลือเกินครึ่งสรุปคือโคมไฟโซลาร์เซลล์ของ AJ ทั้ง100วัตต์ทั้ง60วัตต์เนี่ยเปิดถึงเช้านะครับแบตเตอรี่ยังเหลืออยู่เกินครึ่งแสดงว่าถ้าแบตเตอรี่เต็มเนี่ยเราไปเจอวันไหนที่ฟ้าครึ้มนะครับก็ยังสามารถส่องสว่างได้ถึง2คืนแน่นอนนะครับก็ตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจโคมไฟโซลาร์เซลล์ของ AJ แบบที่ผมใช้ผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ข้างใต้คลิปด้วยนะครับผมแล้วก็ทางผู้ขายก็ฝากมาบอกว่าถ้าเกิดว่าบอกว่าดูมาจากช่อง Daddy Tip ก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Daddy Tip ด้วยนะครับก็จะมีเทคนิคดีๆมาฝากเพื่อนๆตลอดเลยนะครับผมและสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคำถามตรงจุดไหนก็คอมเมนต์เอาไว้ข้างใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาตอบนะครับผมก็เดี๋ยวโคมไฟโซลาร์เซลล์นี้ก็คงจะดับประมาณ 6:30 คลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ เวลาประมาณเดิมเลยนะครับผม6:37ก็ดับไปแล้วนะครับ
60 วัตต์เนี่ยเวลาเดิมเลย 18:30 แล้วก็100 วัตต์เนี่ย18:37 นะครับผม